สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชครับจะเอาไหมฮะท่านถ้าเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแจมเรื่องนี้อย่างมากนะครับเอาไหมผมถามผ่านท่านประธานเอาเปล่าหรือไม่กี่ถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้เอาดีครับนะครับได้เป็นผู้ที่เสนอยติให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาว่ายติที่เสนอให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นชอบด้วยข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรผมเองนะครับวันนี้ทุกท่านคงได้มีการอภิปรายมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมอยู่แล้วว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมควรที่จะนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรวันนี้เป็นวันที่เราจะมาอภิปรายว่าขั้นตอนในการเสนอในครั้งที่2นั้นถูกกฎหมายถูกข้อบังคับหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการอภิปรายเรื่องความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านประธานเหตุผลนะครับที่ผมได้ขอยื่นยติในครั้งนี้เป็นเหตุผลที่เราอยากจะได้นายกรัฐมนตรีเพื่อให้กระบวนการที่ได้มาของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งได้บัญญัติไว้ทุกประการท่านประธานที่เคารพครับข้อบังคับของรัฐสภาข้อที่41ได้บัญญัติไว้ว่ายติใดตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังมิได้มีการลงมติถึงตรงนี้ก่อนนะครับท่านประธานการลงมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการลงมติเรียบร้อยแล้วก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เสียงถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ได้บัญญัติไว้ถามว่ากระบวนการในการเสนอที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาประมาณ3ท่านอภิปรายกันมาหลายนาทีก็คือกระบวนการในการเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็รู้ก็ทราบและก็เข้าใจเป็นอย่างดีที่ท่านอภิปรายมาไม่ว่าจะเป็นการอ้างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการอ้างข้อบังคับซึ่งเราได้ปฏิบัติมาแล้วและได้มีการลงมติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การมาประชุมวันนี้คือการพิจารณายัตติในการเสนอบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีข้อคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างฝ่ายที่เสนอก็บอกว่าการเสนอนั้นไม่เป็นยติฝั่งที่คิดว่าเสนอเป็นยติก็ลุกขึ้นมาทักท้วงและก็ท้วงติงถึงกระบวนการในการพิจารณาระเบียบวาระในขณะนี้ของรัฐสภาเรากับผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เจอกันก็ทักทายกันเพราะเป็นเพื่อนสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันแต่ด้วยความเคารพท่านประธานครับการกระบวนการในการได้มาของนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายจะต้องสามารถชี้แจงพี่น้องประชาชนด้วยว่าฝั่งที่มีความสงสัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรผมเองนะครับก็เป็นฝั่งที่ได้ลงมติในครั้งที่แล้วไม่เห็นชอบให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วครั้งนี้ก็เห็นว่ายัตติที่เสนอเข้ามานั้นเป็นยัตติซึ่งซ้ำกับยัตติในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งขัดต่อข้อบังคับข้อที่41ที่ผมได้นำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไปเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นยัตตินี้เนี่ยจะกลับมาพิจารณาได้อีกครั้งนึงในข้อบังคับข้อที่41ของรัฐสภาก็ได้บัญญัติไว้ครับท่านประธานครับยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตให้กลับมาพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการประชุม
พรรคกันมีการประชุมส.ส.ของพรรคกันก็ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางแล้วก็ละเอียดแล้วก็เราก็มีหัวหน้าของพรรคนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วก็มีทีมกฎหมายเข้ามาหารือกันเราก็มีความเห็นครับว่ายัตตินะครับที่เสนอมานั้นสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยที่จะเป็นเหตุผลให้ประธานรัฐสภานั้นจะหยิบยกยัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาซ้ำเพราะอะไรครับเพราะว่า8พรรคการเมืองที่เสนอให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็น8พรรคเหมือนเดิมแล้วก็ยังเสนอบุคคลเดิมมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2วันที่มีการอภิปรายในวันแรกถึงความเหมาะสมของท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งที่ไม่เห็นชอบและก็ฝั่งที่งดออกเสียงได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อห่วงใยในนโยบายของท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งจะนำมาถึงความแตกแยกของพี่น้องประชาชนสมาชิกรัฐสภาฝั่งที่ไม่เห็นชอบก็มีข้อห่วงใยแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าถอยในประเด็นดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝั่งนี้พร้อมที่จะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะนี่คือข้อห่วงใยแต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองก็ยังยืนยันในสภาแห่งนี้ครับว่าพูดแล้วทำแล้วก็ต้องทำแล้วก็เพิ่มเพดานตรงนี้นำมาซึ่งความไม่สบายใจของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานได้ติดตามข่าวสมาชิกของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีทีท่าเลยครับที่จะลดเพดานหรือถอยในการแก้กฎหมายมาตรานี้ท่านประธานครับนี่คือเหตุผลในสถานการณ์ปัจจุบันท่านที่ผู้ท่านที่กำลังอภิปรายครับเดี๋ยวก่อนครับครับเชิญท่านคือผมขอประท้วงตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรครับกำลังพูดกันในมาตรา151ว่าตกลงแล้วเนี่ยการเสนอชื่อนายกให้รัฐสภาเนี่ยเห็นชอบเนี่ยนะครับเป็นยัตติหรือไม่นะครับเข้าข้อที่11หรือว่า136กันแน่แต่นี่กำลังจะมาอภิปรายมาตรา112วาระ1แหละฮะครับจะเอามั้ยฮะท่านถ้าเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแจมเรื่องนี้อย่างมากนะครับเอามั้ยผมถามผ่านท่านประธานเอาเปล่าเหลือไม่กี่ท่านถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้เอาดิครับท่านประธานครับส.ส.ฝั่งทางนี้3พรรคการเมืองเนี่ยครับก็ครับยุตินะครับเดี๋ยวครับไม่ต้องอย่าเพิ่งพูดครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตให้ท่านต่อนะครับนะฮะก็ท่านเชิญต่อนะครับแล้วก็ให้อยู่ในหัวข้อคือเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับเท่านั้นนะครับเรื่องที่ทำมาแล้วไม่ต้องพูดนะครับนะครับท่านวิโรจน์เดี๋ยวก็ถึงคิวท่านนะครับนะครับเชิญครับอย่านั่นกันเลยนะครับเรียนท่านประธานครับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกฝั่งพรรคก้าวไกลอภิปรายท่านโลมอภิปรายเนี่ยผมก็ฟังนะครับอย่างให้เกียรติแล้วก็ฟังด้วยการคิดพินิจพิเคราะห์ถึงเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายมาแต่หลายครั้งเวลาผมอภิปรายนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยก็จะขึ้นมาดุดันนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องการสร้างให้บรรยากาศในการประชุมสภาของเราเนี่ยให้ราบรื่นหรือไม่อย่างไรท่านฟังดีครับว่าเหตุผลคืออะไรแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมจะนำเสนอครับนะครับขออนุญาตท่านวิโรจน์ด้วยนะครับพาดพิงครับเพราะว่าพูดชื่อผมแล้วผมเสียหายครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอนุสรณ์นะครับสมาชิกผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้ยินสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากขัดท่านที่กำลังอภิปรายครับถ้าเกิดอภิปรายอยู่ในร่องในรอยอยู่ในประเด็นแต่อยู่ดีๆนะครับก็มาพูดถึงการแก้ไขมาตรา112และอย่างนี้ผมก็กังวลครับว่าเตือนแล้วครับนะครับเพราะทางเลขาธิการพรรคเนี่ยผมก็เตรียมจะชี้แจงอีกแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปท่านครับไม่ยืดยาวผมเอกนัทพร้อมพันธ์ขอประท้วงท่านประธานเพราะยังเราเพราะยังไงเราก็ยืนยันนะครับแล้วผมก็ชี้แจงพรรคเราก็ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ได้เป็น MOU ใน8พรรคร่วมแล้วก็ยินดีที่จะใช้กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นกระบวนการทางรัฐสภาและถ้าหากที่มันต้องทอดระยะออกไปใช้เวลามากขึ้นท่านประธานครับรับความคิดตรงคิดต่างมากขึ้นขอประท้วงเราก็ยินดียืดหยุ่นแต่นี่ก็พยายามจะทำให้ท่านประธานประเด็นนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนว่าพวกขอพอแล้วครับท่านนะครับเตือนนะกำลังจะเตือนนะครับขอร้องนะครับเดี๋ยวนะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับท่านเอกนัทเดี๋ยวประท้วงนะฮะพอแล้วนะครับท่านประธานรัฐสภามาแล้วนะครับเมื่อกี้กำลังจังหวะเปลี่ยนผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียนท่านประธานแล้วว่าจะใช้เวลาแต่ละท่านอย่าเกิน10นาทีตอนนี้ก็เหลืออีก4ท่านแค่นั้นเองนะครับก็ขอความกรุณานะครับและอาจจะได้มีการลงมติกันต่อไปนะครับท่านประธานครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับเอาคนประท้วงท่านประธานครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติสมาชิกรัฐสภาครับขอประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานครับท่านประธานต้องหยุดให้เพื่อนสมาชิกคุณวิโรจน์เนี่ยขึ้นมาขัดจังหวะสมาชิกที่กำลังอภิปรายอยู่คือท่านอัครเดชได้แล้วครับผมฟังอยู่ตลอดครับอยู่ในประเด็นทั้งหมดครับท่านก็กำลังอภิปรายอยู่นะครับว่าการตีความเนี่ยของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นยัตติซึ่งตามข้อบังคับข้อที่41เนี่ยตกไปแล้วนำกลับมาพิจารณาอีกไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคุณครับที่เตือนผมพอดีนะครับตอนนี้ก็ได้ย้ำอยู่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนครับก็กรุณาฟังเพื่อนสมาชิกฝั่งเราด้วยนะครับครับความเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพพอแล้วนะครับสิทธิ์พอแล้วและการแสดงออกซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเชิญท่านประธานรัฐสภาต่อนะครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนท่านประธานสภาท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับสสพรรครวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับขออนุญาตอภิปรายต่อครับแต่สถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับในเรื่องสิ่งที่สสที่ไม่เห็นชอบในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นนะครับไม่ได้รับทราบหรือมีสัญญาณจากพรรคก้าวไกลเลยว่าจะถอยในเรื่องที่เราห่วงใยฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเราจึงมีความคิดว่าท่านประธานก็สามารถใช้ดุลพินิจได้โดยสุจริตครับว่าการที่จะนำยัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถกระทำได้อันนี้คือสิ่งที่ผมนั้นนะครับจะอภิปรายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้เห็นครับว่าทำไมยัตตินี้จึงซ้ำซ้อนตามข้อบังคับข้อที่11 41ของรัฐสภาครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นต่อมาที่เราต้องพิจารณาว่าการที่เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นยัตติหรือไม่อย่างไรผมเรียนท่านประธานครับว่าข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรข้อบังคับรัฐสภานั้นข้อที่36บัญญัติไว้โดยชัดเจนครับว่าการเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นยัตติเพราะข้อที่36ได้บัญญัติไว้ว่ายัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะเว้นแต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อ136หมายความว่าไงครับท่านประธานครับข้อบังคับข้อที่36นี้เห็นชัดแจ้งว่าการที่เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมันคือยัตติครับแต่การที่จะรับรองนั้นให้ไปดูข้อบังคับข้อที่136ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกรัฐสภานั้นได้อภิปรายกันไปแล้วครับว่าข้อ136นั้น
คืออะไรก็คือการเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็มีรายละเอียดเพื่อนสมาชิกก็สามารถไปดูได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมไม่ขอไปที่ข้อ136แต่อยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าการเป็นยัตตินั้นความหมายของคำว่ายัตติที่ผ่านมานั้นศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลยุติธรรมเวลาตัดสินคดีอะไรก็ล้วนแล้วแต่ไปดูพจนานุกรมคำแปลครับของศัพท์นั้นเนี่ยว่าแปลว่าอะไรผมก็เหมือนกันครับท่านประธานก่อนที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าคำว่ายัตตินี้เนี่ยแปลว่าอะไรผมก็ไปดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตทยสถานพุทธศักราช2554ได้นิยามไว้ครับว่ายัตติคือข้อเสนอเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติอีกอันนึงครับคำแปลครับยัตติคือข้อเสนอเพื่อลงมติเช่นผู้แทนราษฎรเสนอยัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติถ้าเห็นชอบหรือไม่ท่านประธานก็จะทราบครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการที่เราได้มีการเสนอให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีการลงมติครับฉะนั้นเมื่อมีการลงมติมันก็คือยัตติตามความหมายของพจนานุกรมมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่เราต้องเคารพที่กฎหมายได้ระบุไว้เราเองนะครับถ้าท่านบอกว่าข้อบังคับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉะนั้นตอนนี้ที่เรานั่งประชุมกันอยู่นี้เนี่ยมันประชุมต่อไม่ได้เลยครับก็ต้องปิดการประชุมแล้วก็ต้องให้กรรมธิการไปตั้งร่างข้อบังคับรัฐสภาใหม่ครับท่านประธานแต่มันไม่ใช่ครับข้อบังคับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อ36หรือข้อ32ที่ผมยื่นเพื่อให้มียัตติในการพิจารณาเรื่องนี้หรือข้อ136มันคือข้อบังคับที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่มีอันไหนขัดต่อรัฐธรรมนูญครับท่านประธานแล้วที่สำคัญผมได้อภิปรายไปแล้วว่าข้อบังคับของรัฐสภาข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติคือกฎหมายเพราะอะไรครับท่านประธานการออกข้อบังคับของรัฐสภาการออกข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ต้องมีการตั้งกรรมธิการการจะแก้ข้อบังคับก็ต้องมีการผ่านวาระหนึ่งในการพิจารณาของสภาของรัฐสภามีการพิจารณาวาระ2ในการไปยติแล้วก็มีการลงมติในวาระ3ทำเหมือนพระราชบัญญัติเลยครับท่านประธานฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ไม่มีอะไรขัดต่อรัฐธรรมนูญครับทุกอย่างชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมดฉะนั้นผมจึงเห็นว่ายติที่เพื่อนสมาชิกนั้นเสนอเข้ามานั้นในการเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นเป็นยติตามข้อบังคับแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับท่านประธานทีนี้เรื่องต่อมาครับท่านประธานครับเมื่อช่วงเช้านี้นะครับได้มีการอภิปรายท่านประธานนั่งอยู่บนบัลลังก์ท่านประธานก็ได้ใช้ดุลพินิจครับว่ายัตติที่ผมเสนอเนี่ยเป็นยัตติที่ซ้อนยัตติหรือไม่ท่านประธานก็ได้ใช้ดุลพินิจแล้วว่ายัตติที่ผมเสนอเนี่ยชอบด้วยข้อบังคับที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปบังเอิญระหว่างที่ผมจะทักท้วงท่านประธานในการนำข้อบังคับข้อที่151มาบังคับใช้ท่านประธานมีภารกิจก็เลยให้ท่านรองประธานนั้นมาทำหน้าที่ประธานแทนผมก็จะขอนะครับให้ท่านประธานได้ทบทวนครับว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ที่เสนอให้มียัตติตามข้อบังคับข้อที่32วงเล็บ1เพื่อปรึกษาหารือเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านประธานได้พิจารณานะครับว่ายัตติของผมนั้นยังคงอยู่รวมของถึงของท่านเสรีสุวรรณกานนท์ด้วยขออนุญาตเอ่ยนามท่านส่วนที่2ครับยัตตินี้นะครับท่านประธานครับไม่ได้ทำให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เสียสิทธิ์ในการที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเพราะข้อบังคับได้ระบุไว้ว่าสมัยนี้เสนอไม่ได้ก็ยังสามารถเสนอในสมัยหน้าได้นี่คือสิ่งที่ข้อบังคับนั้นได้บัญญัติไว้ไม่ได้ทำให้เสียสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเลยว่าเมื่อโหวตแล้วครั้งนี้แล้วไม่สามารถโหวตได้อีกแต่สิ่งที่เราต้องเคารพคือข้อบังคับที่ได้บัญญัติไว้นี่คือสิ่งที่ผมได้แสดงเหตุผลให้ท่านประธานครับฉะนั้นสิ่งที่ผมได้อภิปรายมาคือเป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นว่าการเสน
ให้มีการโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถทำได้เป็นการผิดข้อบังคับและผิดกฎหมายครับขอบคุณท่านประธานครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ